สวัสดีครับจากเว็บไซต์ thailandtoy.com นะครับในคลิปนี้ผมขอนำเสนอของเล่นน่ารักน่ารักอีกชนิดหนึ่งมันคือเกมขโมยลูกไดโนเสาร์นะสำหรับวิธีเล่นของมันเนี่ยก็จะเนี่ยนะครับผมเราจะต้องทอยลูกเต่านะซึ่งลูกเต่าเนี่ยมันก็จะมีให้เราทอยว่าเราจะต้องขโมยตัวลูกไดโนเสาร์สีอะไรก็จะมีสีเขียวมีสีเหลืองแล้วก็มีสีฟ้าแล้วก็มีสีแดงนะครับมีอาเกนบวก1ก็คือถ้าใครทอยได้ฝั่งนี้ก็คือหยิบอะไรก็ได้อีก1นะครับแล้วก็อันนี้คือสต็อปคือไม่ต้องหยิบเล่นกันได้หลายคนเลย2คน3คน4คน5คนได้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อันนี้คือที่คีบนะวิธีการเล่นคือเราต้องถ้าเราทอยได้อะไรเนี่ยเราก็ต้องขโมยลูกไดโนเสาร์สีนั้นออกมานะครับอ่ะทีนี้วิธีการเล่นของมันคือเปิดสวิตช์นี่นะครับนี่เราจะได้ดินเสียงกลนของตัวแม่ไดโนเสาร์เราต้องค่อยๆหยิบนะครับผมจะสมมติวิธีการเล่นให้คุณฟังแล้วกันนี่เราทอยลูกเต่าก่อนเห็นไหมครับทอยได้สีแดงเราก็ต้องค่อยๆเปิดตัวเนี้ยนะแล้วที่ไหนครับถ้ามือคุณหนักเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณดูว่าถ้ามือคุณหนักมันจะเป็นยังไงนี่อันนี้คือได้หนึ่งแล้วนะครับผมอ่ะสมมติว่ามีหลายๆคนอ่ะทอยต่อไปอ่ะสีแดงอีกแล้วจะค่อยนะครับนี่เสียงคู่มาแล้วยังนะครับยังนะครับตัวที่สองยังไม่ตื่นอ่ะทอยอีกครับสีเหลืองอ่ะทีนี้เราก็ค่อยๆเปิดมือต้องเบามากๆเลยนะครับอ่ะต่อไปเรื่อยๆเลยครับสีเหลืองอีกแล้วเล่นกันได้หลายๆคนเลยนะครับผมเอาไว้กลางวงเล่าในสนุกเลยต่อไปสีน้ำเงินหรือสีฟ้านั่นเองอุ้ยลุ้นนะครับเนี่ยยังรอดอยู่นะสีน้ำเงินอีกแล้วแน่เห็นไหมครับผมถ้ามือหนักเนี่ยตัวไดโนเสาร์เนี่ยจะงับเลยทันทีนะอ่ะทีนี้วิธีการรีเซ็ตของมันก็คือให้เราดันตัวไดโนเสาร์เนี่ยไปด้านหลังนี่ให้มันลงล็อกอีกทีทีนี้ก็จะพร้อมกลับมาเล่นได้แล้วนะครับผมวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะอีกรอบนึงแล้วกันน้ำเงินผมไปแบบไวๆเลยนะเหลืองนี่นะครับน้ำเงินนะครับอุ้ยแดงที่ท่านเล่นกันหลายคนนี่สนุกนะครับเนี่ยแดงอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งสีแดงแง่เห็นไหมครับผมวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับสินค้าตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ www.thailandtoy ที่เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ